สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพ่อกันคือเขาครับพี่น้องครับกับเบาเปียกครับบรรยากาศริมโขงครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ร้อยกระทงกับลมแห้งแหละพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ก็ลมครับบางเทื่อเสียงไม้มันกระทบกับเสียงลมน่ะมันดังสวดๆขอโทษขออภัยหลายๆเด้อครับพี่น้องครับมามื้อนี้ครับพี่น้องเป็นก้อยสุกแบบเบิ่งตอนพี่น้องครับนี่แบบตอนลวกเลยผมเอาเฮ็ดแบบนี้ครับ FC เพิ่นขอมาว่าให้กินสุกให้เบิ่งแน่ครับกินแต่ดิบหลายว่าซั่นผมก็จัดให้เลยครับโอ้เป็นตะแซ่บขนาดเลยครับโอ้พี่น้องอันนี้โอ้พี่น้องให้เจ้าที่เจ้าทานเพิ่นกินก่อนนะมาเจ้าที่เจ้าทานกินน้ำลูกน้ำหลานเด้อลองมาบาดที่นี่พริกกับมีแต่หน่วยใหญ่ๆกูเลยมักเผ็ดกะโอ้โหลมพัดกล้องเขาพี่น้องเย็นเบิดลมแห้งหลายมือเลยครับลืมหอประกาศหินเพิ่นยังเหลือหอมต้นนี้ไว้ให้อยู่ครับสั่นแมคโครเพิ่นเอาลงเบิดเลยนะหอมเปรี้ยวงามเลยครับจัดให้เด้อครับสุกอ
มมันแห้งบางเทื่อมันกับพัดเสียงดังเขาไหมนะครับต้องขอโทษขออภัยหลายๆครับข้างล่างผมเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ300เมตรครับเพิ่นเหลือเพิ่นยังไม่เฮ็ดต่อกันครับตอนนี้เพิ่นก็จะเริ่มมาเฮ็ดแล้วครับนี ให้ผมมาสุกกับดิบนะผมว่าดิบพอทากว่ามันกลับไปคนละแบบเหมือนครับขออย่าปิดที่เผากันพี่น้องล้มแห้งไหลคำสุดท้ายเลยโอ้สุดยอดพี่น้องครับอิ่มอิ่มอิ่มคนเขาก็กินในแค่พออิ่มอ่ะพี่น้องขันมันอิ่มแล้วก็ไปฟื้นก็โบได้พี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้ไหนเด้อเอาไว้สำนีเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากไว้คือเก่าแล้วครับพี่น้องคลิปของบ่าวเปียกครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับเนาะมื้อนี้บ่าวเปียกก็ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ